และในค่ายนี้เนี่ยมีหลายสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราได้ฟังคำสอนแล้วก็คำแบ่งปันจากวิทยากรนะครับเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของกิจการใครเป็นเจ้าของธุรกิจของเรานะครับพระเจ้าใช่ไหมครับเราเป็นแค่ CEO หรือผู้บริหารธุรกิจให้พระเจ้าเท่านั้นเองเราได้รู้ว่าเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่บอกคุณค่าของเราเงินเดือนเป็นแค่ค่าครองชีพนะครับแต่ว่าคุณค่าของเรามีมากกว่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่ทำตามเงินเดือนแต่เราใช้ชีวิตให้สมกับคุณค่าที่พระเยซูทรงไถ่เราเอเมนไหมครับเราได้ฟังไปว่าเราไม่ควรจะแช่งด่าความมืดแต่เราควรจะลุกขึ้นจุดเทียนสักเล่มหนึ่งให้พื้นที่ให้ประเทศให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นกว่าเดิมเราได้ฟังไปเรื่องการไปพระพรกับชุมชนนะครับว่าอย่างน้อยมี4ขั้นตอนคืออะไรนะครับประการที่1คืออวยพรนะครับอวยพรเขานะครับประการที่2คืออะไรนะครับเป็นเพื่อนกับเขาประการที่3คือตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของเขาและประการที่4คือประกาศข่าวประเสริฐแชร์พระกิตติคุณให้เขาที่อาจารย์ทุกคนได้บอกแบ่งปันกับเราทวนหน่อยได้มั้ยครับ4อย่างนะครับอย่างแรกคืออะไรนะครับอวยพรเขาอธิษฐานเผื่อเขาพูดดีกับเขาให้กำลังใจเขาอันที่2คืออะไรนะครับเป็นเพื่อนกับเขาอันที่3ครับตอบสนองความต้องการที่จำเป็นนะครับและอันที่4ครับประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันพระกิตติคุณนะเราได้รู้ว่าชีวิตคริสเตียนหรือการเป็นพยานหรือการซื่อตรงต่างๆนั้นมันมีต้นทุนของมันนะครับและชีวิตของเรากับชีวิตการรับใช้มันเป็นหนังซีรีส์ไม่ใช่หนังตอนเดียวจบใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นคนหลายคนที่เรามีส่วนในการรดน้ำเขาทุกคนช่วยกันรดน้ำคริสเตียนช่วยกันรดน้ำคนคนนี้ในที่สุดวันหนึ่งเขาจะโตเป็นต้นไม้ขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจันทงชัยสอนเราว่าเวลาได้แบ่งปันได้เป็นพระพรกับใครอย่าไปกลัวว่าเขาจะเป็นคนที่มีสถานภาพสังคมสูงกว่าเราหรือเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเราประสบความสำเร็จมากกว่าเราเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีอะไรครับปัญหาในชีวิตของเขาทุกคนก็มีปัญหาในชีวิตของเขาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยคนที่มีปัญหาคืออะไรครับการฟังด้วยหูของเรานะครับถ้าเราด่วนให้คำแนะนำเร็วเกินไปบางทีคนเหล่านั้นเขาก็อาจจะปฏิเสธแต่เมื่อเรารับฟังนะครับนั่นคือวิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดอย่างนึงอวัยวะที่ดีที่สุดของชีวิตเราที่เราสามารถจะใช้ในการช่วยคนที่มีปัญหาได้มีอีกหลายสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ในค่ายครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้รับพระพรและจากนี้ไปเมื่อเรากลับไปที่บ้านของเราเราจะเป็นพระพรกับครอบครัวของเรากับเพื่อนบ้านของเรานะครับทำให้เพื่อนบ้านของเราเซอร์ไพรส์ดีไหมครับนะครับหมอนี่นี่หายไปบ้าน 3-4 วันกลับมาเหมือนเป็นคนใหม่เลยนะครับนะครับมีอันนู้นอันนี้มาฝากตลอดเวลาอย่างน้อยเพื่อนบ้านของเราได้สัมผัสความรักพระเยซูผ่านชีวิตของเรานะครับเพื่อนที่ทำงานตื่นไปทุกวันไปด้วยความตื่นเต้นไปด้วยความกระตือรือร้นนะครับทำงานของท่านด้วยแรงโดยบันดาลใจนี่คือสิ่งที่เป็นพระพรของพระเจ้าและผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอธิบายบริบทพระคัมภีร์ไม่ครบถ้วนนะครับในเรื่องของว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรในบริบทนี้อาจารย์โบโลอธิบายหมายถึงเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะได้พบกับพระเจ้าที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐและสูงส่งกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการตายก็ได้กำไรของอาจารย์เปาโลหมายความว่าการไปอยู่กับพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐมากๆจริงๆนะครับแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าพระเจ้าให้มีชีวิตอยู่ก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะครับเพื่อเห็นแก่พี่น้องในคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีและพี่น้องคริสเตียนอื่นๆมากมายไม่ได้หมายความว่าอยู่ในโลกนี้ก็ถ้าสร้างคนได้เยอะๆคือชีวิตมีกำไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าการไปอยู่กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากแต่วันนี้พระเจ้ายังให้เราอยู่ที่นี่พระเจ้ายังไม่ให้รีบให้เราไปดังนั้นอย่ารีบไปเองไหมครับบอกคนข้างๆอย่าเพิ่งรีบไป นะครับคนไทยต้องการพระเจ้าเองไหมครับงั้นเราจะอยู่ให้นานที่สุดเองไหมครับนะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้คนให้มากที่สุดในสังคมนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาถึงบทสุดท้ายด้วยกันพี่น้องพร้อมหรือยังครับเอเมนนะครับในบทสุดท้ายเราจะดูด้วยกันในบทที่ชื่อว่าส่องสว่างกว่าที่เคยส่องสว่างกว่าที่เคยในชีวิตคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราส่องสว่างเป็นความสว่างของพระเจ้าออกไปอย่างที่เราฟังไปแล้วว่าเราไม่ใช่แค่ทำเพื่อพระเจ้าเพราะทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยมันเหนื่อยแต่เราให้พระเจ้าเนี่ยทำงานผ่านเราต่างหากให้พระเจ้าส่องสว่างผ่านเราและเราจะไม่เหนื่อยการเติบโตของการส่องสว่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกระทำ
แต่มันเริ่มต้นจากการเป็นก่อนเพราะถ้าคุณทำโดยไม่เป็นคุณจะเหนื่อยมากๆเราจะต้องพยายามทำในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นมันคือการแสดงประเภทหนึ่งและเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่การส่องสว่างนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากแก่นของความสว่างก็คือการเป็นเมื่อเราเป็นเราจะทำออกมาจากสิ่งที่เราเป็นและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการกระทำที่มีน้ำหนักมีพลังและเป็นธรรมชาติชีวิตของเราการลุกขึ้นส่องสว่างจึงไม่ใช่แค่การคิดถึงมวลชนเท่านั้นแต่ในมุมเริ่มต้นที่คนแรกจะได้รับพระพรจากการส่องสว่างก็คือตัวของเรานั่นเองมันทำให้เรามีชีวิตที่ได้รับการเสริมสร้างภายในชีวิตที่เติบโตขึ้นการเติบโตที่แท้จึงเติบโตจากภายในก่อนภาษิตญี่ปุ่นบอกว่าถ้าคุณหันหน้ามองทิศตะวันตกคุณจะไม่มีทางเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าถ้าคุณมองมันผิดที่คุณจะไม่มีทางเห็นสิ่งที่คุณต้องการถ้าเรามองเรื่องการส่องสว่างเพียงแต่เรื่องการทำโดยไม่สนใจสิ่งที่เราเป็นสุดท้ายเราจะเหน็ดเหนื่อยและสิ่งที่เราทำจะเป็นสิ่งที่ปราศจากพลังอย่างสิ้นเชิงถ้าเราหันหน้าเข้าไปสู่ทิศตะวันออกแท้ของการส่องสว่างคือการเริ่มต้นจากการเป็นมีชีวิตแบบที่พระเยซูต้องการให้เป็นการเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงรู้แต่เชื่อฟังและตอบสนองและเมื่อเราเป็นเราจะทำออกมาจากสิ่งที่เราเป็นแล้วเมื่อเราหันหน้าถูกทิศเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างแต่นั้นการส่องสว่างกว่าที่เคยและการเติบโตจึงเริ่มต้นจากชีวิตภายในของเราผมอยากแบ่งเป็น2หมวดในคำสอนบทสุดท้ายบทที่1หมวดที่1ก็คือการส่องสว่างในชีวิตทุกด้านในแง่มุมนี้พูดเรื่องความสมดุลความครบถ้วนในความรับผิดชอบด้านต่างๆของชีวิตซึ่งแบบอย่างของคนที่มีความครบถ้วนก็คือพระเยซูคริสต์ในลูกาบทที่2ข้อ52พระเยซูได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำพอพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยในเวลานั้นพระเยซูอายุเพียงแค่12ปีพระองค์อยู่ในเยรูซาเล็มและก็ไล่เลียงกับพวกบรรดาธรรมาจารย์ถึง3วันในเวลานั้นเนี่ยมารดาของพระองค์กับคุณพ่อของพระองค์เนี่ยก็พลากจากพระองค์ไปประมาณ3วันแล้วเขาก็ตามหาพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็ไล่เลียงกับบรรดาธรรมาจารย์ต่างๆซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าตอบซักถามคำถามหลายอย่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากสำหรับเด็กอายุ12ปีที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเช่นนี้เราเห็น4สิ่งอย่างน้อยที่พระเยซูครบถ้วนในพัมพีข้อนี้1คือด้านสติปัญญาสติปัญญาในที่นี้รวมถึงจิตใจความคิดนะครับซึ่งจิตใจความคิดนั้นผูกร่วมกับอารมณ์อย่างแยกจากกันไม่ได้ความเติบโตด้านความคิดด้านจิตใจด้านปัญญาด้านการตัดสินใจและแรงปรารถนาคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเติบโตขึ้นเราต้องมีความคิดที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆวันมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและความคิดที่สามารถจะใช้อารมณ์ของเราในทางสร้างสรรค์ใช้อารมณ์ของเราในทางบริสุทธิ์และทางชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าด้านที่2ที่พระเยซูมีความครบถ้วนก็คือด้านร่างกายพัมพีบอกว่าพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและในด้านร่างกายพระองค์มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถศักยภาพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในพระคัมภีร์เราไม่เคยเห็นพระเยซูเจ็บป่วยไม่เคยเห็นพระเยซูบอกสาวกไปก่อนเดี๋ยวเราขอนอนพักแป๊บหนึ่งเรารู้สึกมีไข้เราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็จะต้องกลับใจให้ได้อาจารย์สลันน้ำหนักลดไปหลายโลมากเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมาค่ายปีนี้เขาไม่ใส่สูทเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาต้องการโชว์หุ่นของเขานะครับนะครับเขาจะมีซิกแพคอยู่ภายในนะครับนะก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็ผมได้ทราบว่า6โมงเช้า6โมงครึ่งเนี่ยที่ห้องออกกำลังกายที่โรงแรมเนี่ยมีพี่น้องในบุคคลเราไปออกกำลังกายที่ห้องพักห้องโรงแรมเนี่ยเต็มไปหมดเลยแน่นอนมีหลายคนออกกำลังกายอยู่บนเตียงห้องพักแต่ก็มีหลายคนไปอยู่ห้องออกกำลังกายนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเรามีประสบการณ์เรามีความรู้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเราแก่ตัวลงแต่สุดท้ายร่างกายเราไม่อำนวยเราก็จะใช้สิ่งที่เป็นต้นทุนของชีวิตได้จำกัดมากๆเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายของเราต้องดูแลเองไหมครับปีหน้าดีไหมครับเรามาประกวดซิกแพคด้วยกันดีไหมครับ ลองดูเลยนะครับนะผมตั้งใจเลยว่าจะไม่ให้ผู้นำในโบสถ์ของเราเป็นคนอ้วนเลยแม้แต่สักคนเดียวดีไหมครับ นะธรรมะนี้ห้ามคนอ้วนขึ้นดีไหมครับนะเราตั้งใจเลยว่าเราอยากจะเป็นแบบอย่างชีวิตปีหน้าผมตั้งปณิธานผมจะมีซิกแพคให้ได้เอเมนมั้ยครับนะผมตั้งใจว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องเหล่านี้ให้ได้พระเยซูเนี่ยมีชีวิตที่ครบถ้วนในด้านร่างกายบุคลิกภาพพระองค์ก็มีความครบถ้วน
ด้านที่3ก็คือด้านจิตวิญญาณพระองค์เป็นที่ชอบจอมพระพักของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นที่ชอบต่อพระพักของพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณนะผู้ที่นมัสการพระองค์ก็ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้นจิตวิญญาณเราก็ต้องเติบโตขึ้นวันต่อวันเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมีความเข้มแข็งมีความรู้ในทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นและด้านที่4ของพระเยซูคือเป็นที่ชอบในสายตาของคนนั่นคือด้านสังคมพระเยซูนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะครับผู้คนรักพระองค์แน่นอนไม่มีใครเป็นที่รักของทุกคนได้ถ้าคุณยืนในความถูกต้องจะมีบางคนที่เกลียดชังคุณเราเลือกสิ่งนั้นเราปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้แต่ว่าพระเยซูก็มีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนดังนั้นความเติบโตการส่องสว่างเราจะต้องมีความครบถ้วนในชีวิตองค์ประกอบด้านต่างๆลองดูสิครับใน4สิ่งนี้พี่น้องคิดว่าอันไหนเป็นแท่งที่ต่ำที่สุดของเราและปีหน้านี้1ปีข้างหน้าเรามายกแท่งที่ต่ำที่สุดของเราขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับถ้าเรื่องที่ต่ำของเราเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายแก้ไขมันถ้าเป็นเรื่องจิตวิญญาณของเราต้องเติบโตกว่านี้แก้ไขมันถ้าเป็นเรื่องสุขภาพแก้ไขมันถ้าเป็นเรื่องสังคมก็แก้ไขมันดังนั้นเราจะส่องสว่างได้ดีชีวิตเราก็ต้องมีความรับผิดชอบพื้นฐานซึ่งสิ่งนี้เราเคยได้ยินได้ฟังไปแล้วในค่ายโฮลิสติกหรือค่ายชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับถ้าใครที่มาค่ายเป็นครั้งแรกก็ไปกลับฟังค่ายโฮลิสติกได้เราพูดเรื่องความครบถ้วนของชีวิตเพราะชีวิตจริงๆมันไม่สามารถจะแบ่งส่วนได้มันคือองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ผูกติดกันอย่างใกล้ชิดนะครับและในค่ายไครเซนเตอร์ปีที่แล้วเราได้พูดว่าในบรรดา4อย่างเนี้ยที่เป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนเนี่ยสิ่งสำคัญของการทำให้มันดีคือการต้องมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่พื้นที่หนึ่งของวงกลมชีวิตแต่พระเยซูคือศูนย์กลางของวงกลมชีวิตเราและเราพยายามพัฒนาสติปัญญาร่างกายความสามารถสานภาพทางสังคมหรือจิตวิญญาณก็เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราดังนั้นความสมดุลความครบถ้วนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่พี่น้องที่รักครับความคิดที่ไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสมดุลเนี่ยทำให้บางครั้งเนี่ยคริสเตียนไม่สามารถก้าวไปสู่ความดีเลิศได้ความสมดุลอย่างไม่ครบถ้วนทำให้คริสเตียนตอบสนองอย่างไม่ครบถ้วนเพราะเราขาดสิ่งหนึ่งก็คือความทุ่มเทคำว่าสมดุลต้องบวกอยู่กับความทุ่มเทบางคนเข้าใจความว่าความสมดุลว่าเป็นแค่การทำครึ่งๆกลางๆเราสมดุลแล้วกันเราไม่สุดไปเราก็เอามันครึ่งๆกลางๆแค่นี้พอเดี๋ยวเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเวลาผมไม่อยากเป็นคนทำงานหนักเพราะผมอยากจะเป็นคนสมดุลก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ทำงานหนักผมไม่อยากจะเรียนหนักเกินไปทำการบ้านมากเกินไปเพราะเดี๋ยวชีวิตผมไม่สมดุลสุดท้ายก็กลายเป็นคนครึ่งๆกลางๆถ้าเราจุดแก๊สต้มน้ำน้ำเดือดมาแล้ว60องศาแล้วเราปิดแก๊สเราไม่อยากสุดเราอยากครึ่งๆกลางๆสุดท้ายแก๊สที่จุดไปก็สูญเปล่าเพราะน้ำมันไม่เดือดมันไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ความสมดุลที่ไม่ครบถ้วนคือคิดว่าสมดุลเป็นแค่การทำครึ่งๆกลางๆและมันเป็นอุปสรรคต่อความดีเลิศประการที่สองคือความสมดุลไม่ใช่การทิ้งส่วนสำคัญบางคนเนี่ยสมดุลก็ไปทิ้งส่วนที่สำคัญเสียนะครับผมไม่อยากจะฝึกซ้อมดนตรีมากนักทั้งที่ตัวเองอาจจะมีตะลันมีความสามารถเรื่องนี้เพราะคิดว่าเราจะกลายเป็นคนที่สมดุลผมไม่อยากฝึกซ้อมกีฬามากนักเพราะผมอยากจะเป็นคนที่สมดุลสำหรับบางคนพระเจ้าให้ตะลันกับเขาให้ความสามารถกับเขาในเรื่องเหล่านั้นการสมดุลไม่ใช่การละทิ้งส่วนที่มีความสำคัญมีบางสิ่งที่คุณทิ้งมันไม่ได้แม้คุณจะมีตารางเวลาแน่นแค่ไหนก็ตามเพราะมันคือส่วนที่สำคัญกว่าส่วนอื่นๆอีกความคิดที่ไม่ถูกต้องก็คือความสมดุลของบางคนเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างของการรักความสบายความสมดุลที่แท้จริงไม่ใช่การรักความสบายจึงไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างปราศจากความทุ่มเทใช้ชีวิตแบบพยายามประคองทุกอย่างให้มันไปได้แต่ปราศจากความทุ่มเทหรือความเอาจริงเอาจังดังนั้นส่องสว่างทุกด้านจึงไม่พอมันต้องก้าวไปสู่การส่องสว่างอย่างทุ่มเทการส่องสว่างด้วยความทุ่มเทจึงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนและหากเรามองดูคนสมดุลหลายคนทำไมเขาไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จที่เป็นนัยยะสำคัญที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะเขามีความสมดุลโดยปราศจากความทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจังเขาสมดุลโดยละทิ้งกิจกรรมบางอย่างที่มันมีความสำคัญมากที่สุดและเขาควรจะทุ่มเทความสมดุลจึงไม่ใช่การละจากกิจกรรมที่สำคัญเราควรจะมีความทุ่มเทโดยมาจากพื้นฐานที่ทำให้เกิดความครบถ้วนในความรับผิดชอบพื้นฐานความทุ่มเทจะเป็นเหมือนปลายหัวหอกของการทำให้ความสมดุลเหล่านี้เกิดพลังมากที่สุดไมเคิลจอร์แดนเป็นนักบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียง
เป็นคนที่เป็นตำนานของ NBA เขาเป็นนักบาสเกตบอลได้เริ่มฝึกบาสเกตบอลตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นเองเขามีความใฝ่ฝันและมีแรงปรารถนาว่าเขาจะเป็นนักบาสเกตบอลที่ประสบความสำเร็จและเขาพยายามฝึกบาสเกตบอลอย่างหนักตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นเขาเข้าสู่วัยมัธยมเขาไปแข่งคัดตัวในทีมมัธยมปลายปรากฏว่าไมเคิลจอร์แดนนักกีฬาคนที่มีความสามารถคนนี้ไม่ผ่านการตัดตัวเขาไม่ได้รับการยอมรับเข้าในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมของเขาถ้าหากหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้ถูกปฏิเสธเราก็อาจจะคิดว่าใช่เราไม่ใช่คนที่มีความสามารถแบบเป็นพรสวรรค์เราก็คงพอใจแล้วก็เลิกแล้วเพราะคิดว่าเราได้พยายามบางคนหยุดกับคำว่าได้ลองดูแต่ไมเคิลจอร์แดนไม่หยุดเท่านั้นเขาซ้อมให้หนักขึ้นเขาซ้อมเฉลี่ยวันละ6ชั่วโมงหลังจากกลับโรงเรียนเขาไปซ้อมบาสเกตบอลจนในที่สุดเขาได้กลับเข้าสู่ทีมการแข่งขันและกลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเขาพูดประโยคนึงบอกว่าผมไม่ได้ออกไปเหนื่อยยากกับการฝึกซ้อมหลายชั่วโมงต่อวันเพียงแค่เพื่อให้รู้สึกได้เหนื่อยเราไม่ได้ทำเพียงเพื่อให้ได้พยายามแต่เราทำและเรามุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นเองไหมครับอย่าเพียงแค่ทำให้พอผ่านอย่าเพียงแค่ทำให้ได้พยายามลองดูแต่ถ้าเรามุ่งมั่นสิ่งใดพยายามทำให้มันไปถึงจุดสำเร็จให้ได้ไมเคิลจอร์แดนได้รับหน้าที่เป็นคนหลักในการชูตลูกโทษของทีมเขาฝึกซ้อมลูกโทษถึง 70,000 ครั้งในเวลา3เดือนหมายความว่าสัปดาห์หนึ่งเขาชูตลูกโทษประมาณ 6,000 ครั้งนอกเหนือจากการซ้อมอื่นๆนะครับเขาชูตลูกโทษถึงวันละประมาณสัก900ครั้งฝึกชูตไปชูตไปชูตไปเรื่อยๆจนเขากลายเป็นมือชูตลูกโทษที่สำคัญของทีมตลอดประสบการณ์ในการทำเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลอาชีพเขาทำแต้มได้ถึง 32,292 แต้มจอร์แดนไม่ได้มุ่งเพียงแค่แสวงหาความสมดุลของชีวิตแต่เขาเคลื่อนจากความสมดุลไปสู่ความทุ่มเทอีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องรู้เรื่องของเขาก็คือวอลต์ดิสนีย์คนนี้แน่นอนเป็นคนที่สร้างบริษัทการผลิตการ์ตูนแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเริ่มต้นเขาไม่ได้เริ่มจากคนฐานะร่ำรวยเขาเริ่มต้นชีวิตมาจากคนยากจนอาศัยอยู่ในบ้านไม้ที่มีหนูวิ่งไปมาตามพื้นวอลต์ดิสนีย์คุ้นเคยกับหนูและเขาก็เริ่มไม่กำจัดหนูเขาเริ่มมีจินตนาการและเขาก็เริ่มตั้งชื่อหนูของเขาเขาเรียกหนูของเขาว่าโมทิเมอร์นี่เป็นชื่อแรกๆและการ์ตูนตัวแรกที่เขาเขียนพี่น้องคิดว่าจะเป็นการ์ตูนตัวไหนครับหนูเขาได้รับแรงบันดาลใจจากหนูที่อยู่เป็นเพื่อนในห้องเล็กๆของเขาในที่สุดเขาเปลี่ยนชื่อหนูตัวนั้นว่ามิกกี้เมาส์คนบอกว่าบ้าหรือเปล่าเอาหนูที่คนรังเกียจเนี่ยมาทำเป็นตัวการ์ตูนให้เด็กรักแต่ในที่สุดมิกกี้เมาส์กลายเป็นตัวการ์ตูนหนึ่งที่สำเร็จมากๆของวอลต์ดิสนีย์เขามีความฝันว่าเขาต้องการอยากจะเขียนการ์ตูนที่เป็นลักษณะแบบเป็นแผ่นฟิล์มเป็นเรื่องการ์ตูนคนก็บอกวอลต์ดิสนีย์บอกว่าคุณบ้าไปแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครทำภาพยนตร์การ์ตูนเขาเพียงแต่ทำช็อตสั้นๆประมาณ2นาทีสั้นๆเพื่อจะฉายก่อนภาพยนตร์จริงๆที่เป็นมนุษย์แสดงไม่มีใครคิดจะทำภาพยนตร์การ์ตูนขึ้นมาหลายคนก็ทัดทานเขาแม้กระทั่งภรรยาก็ทัดทานเขาเขาทุ่มเทและทำให้เขาเองเกิดความเสี่ยงภรรยาก็มีความต้องการความมั่นคงภรรยาพยายามคุยกับเพื่อนๆให้พยายามหยุดยั้งวอลต์ดิสนีย์จากโปรเจกต์ที่แสนบ้าระห่ำนี้แต่ในที่สุดวอลต์ดิสนีย์เขามีแพชชั่นเขามีแรงโดนบันดาลใจที่รุนแรงและเขาทำสิ่งนี้ขอบคุณป้ายไฟครับ มันมีความสุขจริงๆนะครับ รู้สึกเหมือนอยู่ในเวที AF นะครับเขาก็พยายามจนในที่สุดเขาก็เขียนการ์ตูนเรื่องแรกขึ้นมาของโลกเป็นภาพยนตร์การ์ตูนชื่อว่า Snow White กับคนแคระทั้ง7เมื่อการ์ตูน Snow White ได้ออกฉายพอถึงจบการ์ตูน End Credit ขึ้นสุดท้ายผู้ชมในโรงภาพยนตร์ต่างลุกขึ้นยืนและปรบมือให้กับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องแรกของโลกและมันสร้างความประทับใจชื่อเสียงของเขาเริ่มโด่งดังขึ้นเขาพิสูจน์ให้เห็นเพราะเขามีแพชชั่นอะไรบางอย่างแม้เขาเจอเสียงทัดทานเจออุปสรรคแต่เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำถ้าพี่น้องรับใช้พระเจ้าไม่เห็นการเกิดผลมีคนปฏิเสธมีคนทัดทานท่านแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเองทัดทานท่านจะไปต่อหรือไม่วอลต์ดิสนีย์เห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นและเขาทำมันเขามีความฝันต่อไปว่าเขาอยากสร้างรายการทีวีรายการวอลต์ดิสนีย์ขึ้นมาและเขาต้องการอยากจะสร้างรายการทีวีที่เป็นการ์ตูนสีในสมัยก่อนคนมีแต่ทีวีขาวดำแต่วอลต์ดิสนีย์ต้องการสร้างการ์ตูนสีนักวิจารณ์ต่างบอกว่าวอลต์ดิสนีย์บ้าแล้วที่คิดไปสร้าง
ภาพยนตร์การ์ตูนสีทั้งที่คนใช้ทีวีขาวดำแต่เขามีความเชื่อว่าที่สุดแล้วทีวีสีจะมาในที่สุดปี1965ทีวีสีก็หาซื้อได้ง่ายและเขาก็ประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันเขาเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทำให้เด็กๆจำนวนมากมายได้มีความสนุกและรู้จักตัวของเขาเราเห็นความทุ่มเทของคนคนหนึ่งนะครับที่เขามีความทุ่มเทและสามารถจะผลักดันให้ผลลัพธ์มันสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นซีฟจ็อบไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ไม่ว่าจะเป็นคนหลายๆคนที่เขาคิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาล้วนแต่มีสิ่งที่ไปไกลกว่าความสมดุลก็คือความมุ่งมั่นและแรงโดนบันดาลที่รุนแรงพอคำถามที่น่าสนใจวันนี้คือเราค้นพบแรงโดนบันดาลที่มันมีพลังมากทำให้เราชนะเสียงทัดทานนั้นแล้วหรือยังอะไรคือแรงโดนบันดาลที่เราปรารถนาความมุ่งมั่นปรารถนาชีวิตที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นที่เราจะยอมทุ่มเทชีวิตเหนื่อยยากเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นได้หลายคนบอกว่าเราไม่มีความสามารถมากเราเป็นคนธรรมดาผมอยากบอกท่านด้วยกฎหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมื่นชั่วโมงกฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยของมัลคอมแกลดเวลล์เขาบอกว่าถ้าเราทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเวลา10,000ชั่วโมงอยู่กับมันคุกคลีอยู่กับมันในที่สุดเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเองถ้าเราเป็นคนที่ฝึกเล่นกีตาร์เราเล่นไม่เก่งแต่เราฝึกเล่นอยู่หมื่นชั่วโมงเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ถ้าเราเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นเราทุ่มเทคลุกคลีอยู่กับสัตว์เรียนรู้จากคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ใช้เวลาอยู่กับมัน10,000ชั่วโมงเราจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์ความทุ่มเทจะมีผลรางวัลที่สวยงามความทุ่มเทอาจให้หยาดเหงื่ออาจต้องทำให้ท่านเสียน้ำตาแต่รางวัลของมันเป็นสายลุงที่สวยงามเอเมนไหมครับดังนั้นขอให้เรามีความทุ่มเทเป็นพื้นฐานและ passion คือสิ่งที่เราควรค้นหา passion คืออะไรเป็นคำภาษาอังกฤษ passion หมายถึงแรงปรารถนาที่รุนแรงพจนานุกรมบางอย่างก็ใช้คำว่าความรักที่แรงกล้ามันเป็นแรงผลักดันเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาเป็นความลุ่มหลงเป็นความปรารถนาคำว่าความลุ่มหลงในภาษาไทยอาจดูเหมือนเป็นคำในแง่ลบนะครับแต่มันอธิบายแง่มุมหนึ่งของแรงโดนบันดาลใจตรงที่ว่ามีความรักต่อบางสิ่งบางอย่างที่เห็นคุณค่าและถ้าหากเราใช้คำนี้ไปในเชิงบวกคือเรามีความรักต่อสิ่งที่ถูกต้องต่อสิ่งที่ดีงามนั่นกลายเป็นสิ่งที่เป็นพระพรกับชีวิตเราเพราะ passion ทำให้โมเสสได้ทุ่มเทชีวิตของเขาที่เหลืออีก40ปีกับการนำชนชาติอิสราเอลเพราะ passion เพื่อพระเจ้าทำให้เด็กชายคนหนึ่งลุกขึ้นกับสู้กับยักษ์ใหญ่ที่กองทัพหวาดกลัวโดยมีอยู่ในมือเพียงแค่ก้อนหินกับสลิงเท่านั้นเองเพราะ passion ทำให้คนอีกคนหนึ่งกล้าที่จะถูกโยนเข้าไปสู่ในถ้ำสิงโตแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสิงโตที่หิวโหยเขามี passion กับพระนามพระเจ้ามี passion กับการต้องการเป็นคำพยานด้วยชีวิตของเขาเพราะ passion ทำให้คนกลุ่มหนึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นพวกจลาจลพวกสร้างความวุ่นวายในสังคมยิวเรื่องราวของพระคัมภีร์ถ้าเราพูดจริงๆพระคัมภีร์คือเรื่องราวของ passion นั่นเองพระเจ้ามี passion กับมนุษย์มีความรักต่อมนุษย์พระองค์ไม่ได้เพียงแต่บอกมนุษย์ว่าพระองค์รักแต่พระองค์ยอมมารับสภาพเป็นมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูตายที่แมงเขนเพื่อไถ่มนุษย์ที่พระองค์ทรงรักมันคือ passion พระคัมภีร์คือหนังสือแห่ง passion หนังสือแห่งความรักหนังสือแห่งแรงโดนบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้คนบางคนยินดีจะทนทุกข์เพื่อคนที่เขารักหลายคนในปัจจุบันใช้คำว่า passion ไปกับงานอดิเรกเรามี passion กับการเลี้ยงหนูเรามี passion กับการเลี้ยงสุนัขเรามีแพชชั่นกับการท่องเที่ยวเรามีแพชชั่นกับการสะสมสแตมป์เรามีแพชชั่นกับการไปเก็บไปเช็คอินกับร้านอาหารนะครับเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราสนใจแล้วคนก็จะใช้คำว่าแพชชั่นไปกับงานอดิเรกแต่คำว่าแพชชั่นจริงๆนั้นมาจากภาษาละตินหมายถึงแพชชั่นวีคของพระเยซูหมายถึงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูก่อนตึงกางเขนในสัปดาห์นั้นเป็น Passion Week ของพระเยซูที่พระเยซูยินดีเผชิญการทนทุกข์ยินดีเดินไปในถนนตรงนั้นถูกเคี่ยนตีถูกถมน้ำลายรถถูกตะโกนด่าว่าเอาหินขว้างปาถูกคนเย้ยหยันสายศีรษะและพระเยซูไปสู่กางเขน Passion ในความหมายจริงๆมันจึงไม่ใช่ความหมายความรักในงานอดิเรกแต่มันหมายถึงความรักที่ทำให้เรายินดีทนทุกข์ต่างหากอะไรที่เราทำให้เรายินดีทนทุกข์
ยินดียอมเสียสละยินดียอมจ่ายราคาแม้เราไม่สะดวกที่จะทำแต่เรายินดีที่จะทำแม้เราไม่สบายที่จะทำเรายินดีที่จะทำแม้ต้องจ่ายราคาแพงเพื่อให้สำเร็จเรายินดีที่จะทำแม้มีอุปสรรคขวางหน้าเรายังยินดีที่จะทำถ้าคุณค้นพบสิ่งนี้มันจะผลักให้เรายินดีที่จะทนทุกข์เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแพชชั่นจึงเป็นสิ่งที่ผลักเราให้ไกลไปจากความสมดุลมันทำให้เรามีชีวิตที่ทุ่มเทขึ้นทำให้ทุกวันเราตื่นจากที่นอนด้วยความกระตือรือร้นทำให้ทุกวันเราต้องการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงผมตื่นเช้าในแต่ละวันผมอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้วันนี้ผมสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับผู้คนอย่างน้อยให้ผมสามารถจะหนุนใจใครบางคนอย่างน้อยให้ผมสามารถส่งอิทธิพลชีวิตบางอย่างที่ดีของพระเยซูกับใครบางคนผมต้องการอยากให้ทุกวันของชีวิตของผมสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับใครบางคนหรือหนุนน้ำใจใครบางคนก็ได้นั่นคือแพชชั่นที่ทำให้ผมตื่นนอนในทุกวันและทำให้ผมอยากที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดถ้าท่านค้นพบแพชชั่นในชีวิตของท่านมันจะผลักทำให้ท่านมีความกระฉับกระเฉงและมีกำลังเสมอเอเมนไหมครับกลับมาสู่เรื่องของไมเคิลจอร์แดนในรอบชิงชนะเลิศของ NBA ในปี1997ทีมของไมเคิลจอร์แดนคือทีมชิคาโกบูลทีมคู่ต่อสู้คือทีมยูทาห์แจ๊สในนัดสุดท้ายนัดตัดสินแล้วไมเคิลจอร์แดนเกิดป่วยเป็นไข้หวัดมีไข้สูง 39.5 องศาเกือบ40องศาเขาคงมึนไปหมดสภาพร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์แต่เขายืนยันว่าเขาอยากจะขอลงแข่งขันในการแข่งนัดจริงครั้งนี้ในที่สุดวันที่ป่วยที่สุดของเขากลับเป็นวันที่เขาทำสกอร์ได้สูงมากๆเขาทำได้ถึง38แต้มและชนะการแข่งขันยูทาห์แจ๊สวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบอกว่าจอร์แดนต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่ของจอแดนทำให้ทีมยูทาห์แจ๊สป่วยหวัดของเขามันลามไปยังทีมคู่แข่งของเขาและมันทำให้ทีมคู่แข่งของเขาป่วยและพ่ายแพ้ในการต่อสู้พี่น้องครับมันไม่สำคัญว่าอุปสรรคเราคืออะไรสำคัญว่าความมุ่งมั่นของเราใหญ่กว่ามันหรือเปล่าเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตเรามีความมุ่งมั่นที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นสิครับค้นพบสิ่งที่ทำให้ท่านใช้ชีวิตทุกวันอย่างตื่นเต้นเสมอเมื่อท่านเข้าไปในร้านค้าของท่านเข้าไปพบปะกับผู้คนเข้าไปดูแลคนเจ็บป่วยเข้าไปทำหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจของท่านขอให้ท่านค้นพบแพชชั่นที่ทำให้ท่านตื่นตัวมาทุกวันด้วยแรงดลบันดาลใจเราจะทุ่มเทอย่างตรงเป้าได้อย่างไรมีอยู่4ขั้นตอนครับที่จะช่วยให้เราสามารถทุ่มเทชีวิตของเราที่เหลืออยู่จากนี้ให้ตรงเป้าขั้นตอนที่1ก็คือปรับจูนเข็มทิศชีวิตของเราปรับจูนเข็มทิศชีวิตของเราทิศเหนือของเราคือตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตของเราตั้งคำถามไปให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นถ้าเราเป็นแม่บ้านทำความสะอาดวันนี้สะอาดวันรุ่งขึ้นก็ต้องทำความสะอาดใหม่วันรุ่งขึ้นก็ต้องทำความสะอาดใหม่ถ้าเป้าเราแค่ทำให้สะอาดที่สุดวันหนึ่งเราจะเกิดคำถามกับเป้าหมายของเราเพราะสะอาดแล้วเดี๋ยวมันก็สกปรกแต่ถ้าเราต้องการสะอาดเพื่อให้คนที่มาเขาเกิดความประทับใจเขาได้รับสวัสดิภาพปลอดภัยจากเชื้อโรควันหนึ่งเขาได้เห็นความรับผิดชอบที่ดีของเราเขาจะถามว่าเพราะอะไรเราถึงมีความรับผิดชอบแบบนี้เราก็จะตอบเขาว่าพระเจ้าสอนเราว่าทำทุกสิ่งให้ทำเหมือนทำถวายพระเจ้านั่นอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าวันนี้เราจะต้องปรับจูนเข็มทิศว่าสิ่งที่เราทำ KPI ที่แท้หรือเป้าหมายที่เราวัดความสำเร็จที่แท้ของชีวิตเรามันคืออะไรกันแน่เราทำมันเพื่ออะไรเคนบลานชาร์ดเป็นนักบริหารที่เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งคนหนึ่งได้กล่าวว่าปัญหาของการวิ่งอยู่ในวงล้อหนูเนี่ยวงล้อหนูคือไอ้เหมือนกับไอ้วงล้อกลมๆที่มันมีหนูวิ่งอยู่ข้างในนั้นนะครับปัญหาของการวิ่งในวงล้อหนูก็คือแม้ต่อให้วิ่งชนะคุณก็ยังเป็นแค่หนูตัวหนึ่งเขาบอกว่าต่อให้เราวิ่งชนะในวงล้อหนูสุดท้ายก็เป็นแค่หนูตัวหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรแม้เราจะชนะเพื่อนคนอื่นแต่ถ้าเราขาดเป้าหมายที่สูงส่งสุดท้ายเราก็เป็นแค่หนูตัวหนึ่งเท่านั้นปรับจูนเข็มทิศหาศูนย์กลางชีวิตให้เจอเราอยู่เพื่อพระเจ้าธุรกิจเราเป็นของพระเจ้าชีวิตเราเป็นของพระเจ้าเราอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความประทับในโลกนี้ให้เป็นความชอบธรรมและสิ่งที่สองครับจัดลำดับความสำคัญกันใหม่เรามาจัดลำดับความสำคัญจากนี้ของเราใหม่เพราะอะไรครับเพราะโลกนี้มีสิ่งดีให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีเราไม่สามารถทำทุกอย่างในโลกนี้ที่มันดีเราต้องเลือกทำบางอย่างที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราต้องทำงานร่วมกันเป็นพระกายบางอย่างเราต้องให้คนอื่นทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เขาจะทำไม่ใช่เราทำ
การปรับลำดับความสำคัญจะทำให้เราใช้เวลาในโลกนี้ได้อย่างเกิดผลสูงที่สุดในแต่ละการจัดลำดับความสำคัญมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของชีวิตนะครับบางคนอยู่ในฤดูกาลของชีวิตที่อาจจะมีความรับผิดชอบบางด้านที่งอกขึ้นมาการจัดลำดับความสำคัญของเรานะก็จะต้องปรับไปตามมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเสมอนะครับหมายถึงการบริหารเวลานะครับเป้าเหมือนเดิมตายตัวคือพระเจ้าแต่การบริหารเวลาจะต้องปรับไปตามฤดูกาลของชีวิตและเมื่อเราปรับในฤดูกาลที่เหมาะสมบางคนอยู่ในช่วงเพาะบ่มเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเพาะบ่มประสบการณ์คุณก็ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อจะเอาไปใช้ให้มากที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้าบางคนอยู่ในช่วงของการใช้ก็ต้องปรับสัดส่วนของลำดับเวลาของเราให้เหมาะสมเมื่อเราปรับลำดับความสำคัญต่างๆให้ดีชีวิตของเราก็จะเกิดผลได้อย่างเต็มที่การจัดลำดับความสำคัญจะทำให้เราไม่เป็นคนยุ่งเกินไปอาจารย์ยุทธศักดิ์ศิริกุลท่านเคยสอนข้อความนึงที่ผมไม่ลืมท่านบอกว่าถ้ามารทำให้คุณเป็นคนชั่วไม่ได้มารก็จะทำให้คุณเป็นคนที่ยุ่งเกินไปถ้ามารมันไม่สามารถทำให้คุณเป็นคนทำชั่วได้มันก็จะทำให้คุณเป็นคนที่ยุ่งเกินไปจนคุณไม่ได้ทำสิ่งสำคัญที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำระวังความยุ่งเกินไปของชีวิตถ้าเรายุ่งเกินไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นสาระของชีวิตเนี่ยหรือยุ่งโดยปราศจากวัตถุประสงค์ที่สูงส่งกว่าเราก็อาจจะสูญเสียเวลาในโลกใบนี้และเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่มันจะเอาไปชื่นชมดังนั้นอย่าให้เรายุ่งเกินไปแต่ให้เราจัดลำดับความสำคัญของเวลาไม่ว่าจะเป็นเงินของเราเวลาของเรานั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าการฆ่าเวลาเป็นคำที่ผิดพระคัมภีร์เลยนะครับเพราะเวลาคือชีวิตเวลาคือสิ่งที่มีความสำคัญต่อตัวของเราเวลาของเรามีคุณค่าจัดลำดับและใช้มันให้เกิดผลเอเมนไหมครับและเวลาเราจะใช้เวลาทำสิ่งใดพยายามคิดถึงผลที่ยั่งยืนจากการใช้เวลานั้นพยายามคิดว่าสิ่งที่ท่านทำมันจะส่งผลอะไรที่ยั่งยืนกว่าให้เกิดขึ้นผมใช้เวลากับการทำคำเทศนาตั้งแต่การแรกที่เตรียมคำเทศนาที่คริสตจักรผมเขียนคำเทศนาให้ดีที่สุดและผมพิมพ์มันใส่เอกสารในคอมพิวเตอร์เพราะผมคิดแบบนี้ว่าถ้าเราใช้เวลากับการศึกษาแล้วเราเขียนใส่เศษกระดาษแล้วเสร็จก็กองทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่สามารถจะไปเผยแพร่หรือส่งต่อให้กับใครบางคนไปต่อยอดไปปรับปรุงไปพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครสามารถจะเหยียบไหล่เราขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมได้สุดท้ายเราก็ทำงานเสร็จแล้วเราก็เผางานไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆเพียงแต่มีสิ่งหนึ่งเสร็จใน1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่เป็นการต่อยอดในความสำเร็จเลยถ้าเราจะจัดเวลาของเราให้กับอะไรบางอย่างลองจัดเวลากับสิ่งที่มันทำให้เกิดการต่อยอดในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่จัดเวลากับการทำสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วไม่มียอดอะไรของความสำเร็จให้เราต่อเลยเมื่อเริ่มต้นในการทำงานผมจะชอบงานอีเวนต์เพราะมันเสร็จจบแล้วก็จบแต่พอใช้เวลาไปเรื่อยๆผมพบว่างานอีเวนต์สุดท้ายมันจบแล้วมันจบมันไม่เกิดอะไรต่อจากนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากอีเวนต์เป็นการอินเวสต์ให้ได้เป็นการอินเวสเมนต์เป็นการลงทุนให้ได้ถ้าสิ่งที่เราทำมันมีผลต่อยอดสำหรับอะไรในอนาคตต่อไปเราควรจะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งที่ทำแล้วมันจบไปไม่มีการต่อยอดอะไรเราควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันต่อยอดได้มากกว่าการจัดลำดับความสำคัญจะทำให้เราใช้ชีวิตของเราได้เกิดผลมากที่สุดและสิ่งที่3คือกำหนดขอบเขตด้วยปัญญาท่านจะเป็นคนที่ส่องสว่างและเกิดผลในชีวิตได้ต้องรู้จักการกำหนดขอบเขตนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนผมและผมต้องต่อสู้ในการเปลี่ยนมันให้ได้ผมเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นและผมเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธผมไม่อยากทำให้ใครผิดจากความคาดหวังของเขาผมก็เป็นมิสเตอร์เยสได้ครับใครนัดหมายมาได้ครับและพยายามไปเบียดบังสิ่งที่เป็นความสำคัญในดึงของตัวเองลงในที่สุดพี่เลี้ยงผมก็สอนผมบอกว่าการไม่รู้จักปฏิเสธเป็นบาปประเภทหนึ่งประโยคนี้ทำให้ผมรู้เลยว่าผมทำบาปโดยที่การที่ผมไม่ปฏิเสธในบางกรณีบางครั้งบางสิ่งคุณต้องทำแต่บางสิ่งคุณต้องไม่ทำเพราะมันไม่เกิดผลที่สุดและไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำการกำหนดขอบเขตจึงต้องการสติปัญญาและสิ่งหนึ่งที่ผมต้องตัดสินใจมากๆและต้องพยายามเปลี่ยนตัวให้ได้คือต้องพูดคำว่าไม่ให้ได้ทุกครั้งที่เราตอบว่าใช่หมายความว่าเราก็กำลังตอบว่าไม่กับสิ่งอื่นๆเพราะเรามีตารางเวลาอยู่เท่านี้เรามีทรัพยากรเงินเรามีความสามารถอยู่เท่านี้ทุกครั้งที่เราเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาหมายความว่าจะมีบางอย่างที่มันถูกผลักออกไป
เนื่องจากเรามีทรัพยากรที่จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ดังนั้นอย่าเป็นคนที่ดูเหมือนว่าแย่กับคนไปตลอดทำให้คนแฮปปี้กับเราโดยที่เรากลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนและไม่กล้าจะปฏิเสธอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่จริงๆเมื่อคุณใส่บางอย่างลงในตารางเวลาก็หมายความว่าจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องเอามันออกไปดังนั้นการกำหนดขอบเขตของเราจึงต้องอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของเราความพอเหมาะของเราคืออะไรบางคนพระเจ้าให้มา2ตารางแต่เราอยากจะมากกว่านี้เราก็เอามา5ตารางคำถามก็คือพระเจ้าไม่ได้ให้เรามี5ตารางแต่ว่าพระเจ้าให้เรามี2แต่เราพยายามอยากจะให้เป็น5ให้ได้พระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อกับ2ก็ทํา2ให้มันทวีคูณขึ้นมาอีก2สิครับสาเหตุของการที่คนคนนึงเนี่ยไม่กำหนดความเหมาะสมให้กับชีวิตของตัวเองก็เพราะว่าเขาอาจจะติดกับความคาดหวังที่สูงของคนอื่นและของตัวเองพอคนอื่นคาดหวังกับเขาสูงและตัวของเขาคาดหวังกับตัวเองสูงทำให้บางครั้งเขาไปเกินกว่าขอบเขตที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปอีกสาเหตุนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขารับผิดชอบสิ่งที่เกินตัวของเขามากเกินไปจริงๆการขยายขอบเขตความรับผิดชอบเกินตัวสักหน่อยจะช่วยขยายศักยภาพเราแต่ถ้าเป็นการขยายแบบเกินตัวทำอะไรเกินตัวทำธุรกิจเกินตัวสิ่งนั้นอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงเพราะไม่รู้จักการกำหนดขอบเขตด้วยปัญญาหรืออาจจะเป็นการไม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและทำให้เรื่องที่ง่ายๆเป็นเรื่องยากๆทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆสิ่งนั้นก็ทำให้ชีวิตเราถูกท่วมท้นด้วยเรื่องสัพเพเหระที่มากเกินไปจนสูญเสียโฟกัสพี่น้องที่รักครับเรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่วิ่งระยะสั้นแต่เราวิ่งระยะยาวท่านต้องมีกำลังเพื่อจะวิ่งให้เข้าสู่เส้นชัยไม่ใช่เพียงสปรินต์และทุ่มทุกอย่างทั้งหมดในช่วงเวลาสั้นๆและสุดท้ายก็ไปตายเอาดาบหน้าแต่เราต้องรักษาชีวิตของเราเพื่อจะวิ่งมาราธอนนี้ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันเอเมนไหมครับหนุนใจคนข้างๆเราต้องวิ่งมาราธอนและเราจะเข้าเส้นชัยด้วยกันเอเมนไหมครับให้เราวิ่งไปแล้วก็เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราไปกำหนดขอบเขตที่พระเจ้าเรียกให้เราทำและทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ที่สุดสัตย์ซื่อที่สุดอย่าท่วมทับด้วยทุกสิ่งเพราะเรามีเวลาและมีทรัพยากรน้อยกว่าจะทำทุกสิ่งที่โลกบอกว่าดีได้ขอให้เราเจาะจงไปที่การทรงเรียกของพระเจ้าแล้วก็กำหนดขอบเขตชีวิตด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าขั้นที่4สุดท้ายก็คือให้มุ่งมั่นทำให้สำเร็จนี่คือขั้นที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จอย่าเพียงแต่ตอบคนอื่นได้ลองแล้วอย่าเพียงแต่ตอบตัวเองได้ว่าเราได้พยายามแล้วแต่อยากให้เราไปไกลกว่านั้นคือมีความมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จเราอยากจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นคนถ้าท่านตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพชีวิตของท่านกลับจากค่ายไปซื้อลู่วิ่งมาไว้ที่บ้าน 30,000 กว่าบาทอย่าทำให้มันเป็นราวตากผ้าโอเคไหมครับมุ่งมั่นทำมันให้สำเร็จเองไหมครับเนาะมันเป็นราวตากผ้าที่ราคาแพงมากเลยเราตากผ้าดิจิตอลนะครับมีระบบช่วยเลื่อนให้ด้วยนะครับนะตากไปก็เลื่อนไปนะครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรทำให้สำเร็จประตูเนี่ยมันถูกสร้างมาให้เข้าหรือไม่ก็ออกคุณจะเข้าก็เข้าคุณจะออกก็ออกประตูไม่ได้ถูกสร้างมาให้เราอยู่ยืนอยู่กลางๆถ้าเราจะมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างจะเข้าก็เข้าจะไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าเพราะถ้าเราเข้าไปแล้วลองทำดูนิดหน่อยแล้วก็ถอยแล้วเสียเวลาสู้ไม่ลองยังเกิดผลมากกว่าต้มน้ำ 50-60 องศาไม่ต้มให้เดือดอย่าต้มเลยครับเพราะเสียทรัพยากรสู้ไม่ต้มจะดีกว่าถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่างจะเริ่มต้นอะไรทุกอย่างมีต้นทุนเวลาของเรามีต้นทุนเงินที่เราลงไปมีต้นทุนถ้าจะทำอะไรทำจนกว่ามันจะเสร็จเอเมนไหมครับแล้วเราจะเป็นคริสเตียนที่สร้างอะไรบางอย่างที่เป็นฐานขึ้นมาได้ระยะสั้นคนที่ทุ่มเทอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เหนื่อยแต่ระยะยาวคนที่ทุ่มเทจะมีฐานความสำเร็จที่เขาสร้างมาในอดีตทำให้เขาเหนื่อยน้อยลงแต่คนที่ไม่ทุ่มเทระยะสั้นดูเหมือนไม่ค่อยเหนื่อยแต่ระยะยาวเขาจะไม่มีฐานอะไรให้เขาเหยียบต่อขึ้นไปสู่ความสำเร็จเลยเขาจะเหนื่อยระยะยาวคนทุ่มเทจะเหนื่อยระยะสั้นแต่คนไม่ทุ่มเทจะเหนื่อยระยะยาวเราอยากจะเลือกเป็นคนที่ทุ่มเทเอเมนไหมครับวันนี้พระเจ้าอาจจะมีนิมิตมีเป้าหมายที่สำคัญสำหรับชีวิตพี่น้องพระเจ้ามีการทรงเรียกมีพื้นที่ที่สำคัญสำหรับพี่น้องขอให้ท่านเติมส่วนสำคัญของยอด
ความสำเร็จนี้ด้วยการมุ่งมั่นและทุ่มเททำอะไรก็ทำจนมันสำเร็จเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าทุ่มเทจนสำเร็จเอเมนนะครับเราจะทุ่มเทจนสำเร็จไปด้วยกันมีคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่ามาร์คเบอร์เน็ตมาร์คเบอร์เน็ตเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับเขาก็อยากที่จะมีความใฝ่ฝันในชีวิตของเขานะครับอยากที่จะทำงานด้านของทีวีภาพยนตร์เขาก็ย้ายจากอังกฤษไปอยู่อเมริกาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเขาต้องการอยากจะมีเงินสำหรับการเลี้ยงชีพและไต่เต้าไปสู่การสร้างรายการทีวีหรือภาพยนตร์เขาก็เริ่มต้นจากการเป็นคนไปรับเสื้อผ้ามือสองมาในราคา2เหรียญแล้วมาขายตามชายหาดในราคา18เหรียญเพื่อจะหาเงินมาสลับเป็นฐานในการก้าวไปสู่วงการบันเทิงโหเป็นคนที่ช่างคิดใหญ่เหลือเกินความจริงของเขาคือแค่เอาเสื้อผ้ามือ2เอาเสื้อผ้ามีตำหนิมาขายยังมีความฝันว่าจะไปทำงานวงการบันเทิงเป็นเรื่องที่ดูเพ้อฝันแต่ด้วยแรงบันดาลที่รุนแรงของมาร์คเบอร์เน็ตในที่สุดเขาก้าวเข้าสู่แวดวงงานโปรดักชันได้จริงงานผลิตสื่อผลิตทีวีและเขาเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในสายงานของเขาก็เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งในที่สุดมาร์คเบอร์เน็ตมีความคิดว่าเขาต้องการอยากจะสร้างรายการเรียลลิตี้โชว์รายการโชว์ที่เห็นชีวิตจริงของคนตลอด24ชั่วโมงได้คนบอกว่าคุณแปลกมากมันเป็นรายการที่ไม่เคยมีมาก่อนจะมาเกาะชีวิตของคนใครจะมานั่งตามตลอดแต่เขาเชื่อว่ารายการแบบนี้มันสะท้อนตัวตนจริงๆของคนมันไม่ใช่การแสดงมันจะประสบความสำเร็จได้และในที่สุดมาร์คเบอร์เน็ตประสบความสำเร็จจริงๆเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการอะไรรู้ไหมครับ The Voice เขาเป็นคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่เริ่มต้นรายการ The Voice ขึ้นมารายการอีกรายการนึงที่เขาดูและผลิตขึ้นมาคือรายการ Survivor นะครับที่เอาคนไปอยู่ในเกาะนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนรอดชีวิตแข่งกันเป็นทีมต่างๆนี่คือผู้ที่สร้างรายการนี้และเขาเป็นคริสเตียนรายการ Celebrity Apprentice โหขออภัยนะครับลิสต์มันพังกันไปหมดเลยนะครับนะอ่านเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็รายการนี้ Shark Tank นะครับถังฉลามเขาให้คนอเมริกันที่คิดค้น innovation ต่างๆนวัตกรรมต่างๆมาแล้วเอาให้นักธุรกิจมาดูและพยายามให้นักคิดค้นเนี่ยขายโปรเจกต์ให้กับนักธุรกิจว่าจะร่วมทุนหรือเปล่าเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในรายการทีวีอเมริกาทั้ง4รายการนี้นี่เกิดจากชายคนนึงที่มีความมุ่งมั่นและเริ่มจากการขายเสื้อผ้าในที่สุดพระเจ้าใช้เขาแต่เขามีสิ่งที่ไกลกว่านั้นเขาบอกรายการเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดหนึ่งเขามีสิ่งที่เขาปรารถนาแรงกล้าที่สุดเขาต้องการอยากให้คนมาถึงความรู้ของพระเจ้าเขาทุ่มเทชีวิตและเขามาด้วยไอเดียของซีรีส์ทีวีอันหนึ่งซีรีส์นี้ชื่อว่า The Bible Series มีทั้งหมด10ตอนมาร์คเบอร์เน็ตทุ่มทุนเขาต้องการอยากจะเห็น The Bible Series ประสบความสำเร็จคนทัดทานเขาบอกว่านี่คือความล้มเหลวที่สุดของมาร์คเบอร์เน็ตเพราะ The Bible เป็นเหมือนซีรีส์ที่ดูเหมือนหัวเก่าสมัยเก่าเป็นคนเคร่งศาสนาจะมีทางที่ซีรีส์นี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรแต่มาร์คเบอร์เน็ตเขารู้ว่าพระเจ้านำเขาให้เขาทำสิ่งเหล่านี้เขาต้องการเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและเขาต้องการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าที่ทรงดูแลชีวิตเขาตลอดมาเขาและภรรยาร่วมกันอธิษฐานแม้หลายคนบอกว่านี่คือความผิดพลาดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาแต่ในที่สุดเขาเดินหน้าต่อไปเพราะมี passion เวลาผ่านไปเมื่อรายการออกอากาศในปี2013รายการนี้เป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในสหรัฐอเมริการายการ The Bible Series นี้มีเรตติ้งสูงที่สุดในประเทศสเปนในประเทศโปรตุเกสในประเทศแคนาดาและในประเทศโคลัมเบียพระเจ้าให้ The Bible Series สามารถส่งอิทธิพลกับผู้คนในแคนาดาเนี่ยมีการเปรียบเปรยว่าศาสนาของแคนาดาคือฮอกกี้เพราะคนแคนาดาชอบฮอกกี้มากแต่ The Bible Series มีเรตติ้งสูงกว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฮอกกี้ในแคนาดาพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติผ่านคนคนหนึ่งที่เขามีความเชื่อมั่นและมีแรงโดนบันดาลใจเมื่อซีรีส์นี้ออกฉายผู้คนต่างพูดคุยกันในชีวิตประจำวันของเขาเมื่อคืนคุณได้ดู ซีรีส์ The Bible ไหมเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้จนกลายเป็นบทสนทนาของผู้คนในวิถีชีวิตปกติและทำให้หลายคนเริ่มสนใจเรื่องราวของพระเจ้าและกลายเป็นประเด็นที่พูดคุยในสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าความสำเร็จของ The Bible Series
มาร์คเบอร์เน็ตบอกว่ามันไม่ใช่ขึ้นกับพวกของเขาเลยมันไม่ใช่ผลงานของเขาแต่มันคือผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีมทำงานทุกคนอธิษฐานกันอย่างหนักใช้เวลากับการสงบนิ่งและฟังเสียงพระเจ้ารวมถึงอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้และคริสตจักรจำนวนมากได้อธิษฐานเผื่อ The Series Project และสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนคนนี้ยอมแพ้กับเสียงวิจารณ์มันจะเกิดขึ้นกับคนนี้ไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนที่คิดแค่ว่าได้ลองพยายามเราได้ทำแล้วคำว่าได้ลองพยายามหรือได้ทำแล้วอาจจะเป็นคำที่หยุดยั้งเราก่อนที่จะถึงความสำเร็จก็ได้อีกคนหนึ่งชื่อว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์คนนี้เป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่ทุ่มเทเขาต้องการอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมอเมริกันที่ต้องการอยากให้คนมีความเท่าเทียมคนผิวสีคนผิวขาวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพี่น้องอย่างผาสุกเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนเขาไม่ใช่คนที่แสวงหาชีวิตที่แค่สมดุลสบายๆหรือทำครึ่งๆกลางๆแต่เขาใช้ชีวิตด้วย passion หรือแรงโดนบันดาลใจที่รุนแรงเขาวางแผนการเดินทางในชีวิตของเขา10 ล้านกิโลเมตรเขาตายแค่อายุ30กว่านะครับคนนี้ถูกฆ่าตายนะครับแต่ในชีวิตของเขาอายุเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เขาเดินทาง10ล้านกิโลเมตรเพื่อไปพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทำให้คนลุกขึ้นเห็นคุณค่าชีวิตคนอื่นทำให้คนให้ความสำคัญกับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาในพระฉายของพระองค์เขาเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเขาได้พบกับประธานาธิบดีอเมริกาและผู้นำการเมืองหลายคนหลายคนในนั้นเตือนเขาบอกว่าดร.คิงเราเคลื่อนเร็วมากไม่ได้ขอให้คุณค่อยเป็นค่อยไปในการแก้ปัญหาเรื่องการเหยียดผิวเถอะอย่ารีบค่อยเป็นค่อยไปเขาตอบกับคนเหล่านั้นบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาผมมักได้ยินคำพูดว่ารอก่อนรอก่อนมันทิ่มแทงหัวใจของชาวนิโกรอย่างเราจนเคยชินกับคำว่ารอก่อนคำว่ารอก่อนสำหรับเราหมายถึงไม่มีทางเรามาถึงจุดที่เห็นว่าความเป็นธรรมที่รอนานเกินไปคือความเป็นธรรมที่ถูกปฏิเสธพวกเรารอคอยมากว่า350ปีเพื่อจะให้ได้สิทธิ์ตามที่พระเจ้ามอบให้กับเราและรัฐธรรมนูญได้ระบุเอาไว้ผมเดาว่ามันเป็นการง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยรับรู้ถึงลูกธนูที่ทิ่มแทงอย่างเจ็บปวดจากการแบ่งแยกเชื้อชาติด้วยการพูดคำว่ารอก่อนดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเขาไม่ใช่เป็นคนที่ถูกหยุดด้วยคำว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่เขามีแรงดลบันดาลใจและแรงผลักดันที่รุนแรงเขาคงเคยพูดสปีชหนึ่งที่สร้างความหวังให้กับผู้คนวันหนึ่งลูกหลานของเราจะได้นั่งร่วมกับลูกหลานของคนขาวและนั่งเล่นอยู่ด้วยกันโดยที่ปราศจากอคติและอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีในเวลาต่อมาความใฝ่ฝันของคนที่มี passion วันหนึ่งมันจะสำเร็จไม่ว่าเราจะอยู่ทันได้เห็นมันหรือไม่แต่วันหนึ่งสิ่งที่เราหว่านจะเกิดดอกออกผลเอเมนไหมครับจอห์นเวสลีย์ผู้ก่อตั้งคณะเมธอดิสต์ของอังกฤษเขาได้กล่าวบอกว่าจงจุดไฟจงจุดตัวท่านด้วยไฟแล้วผู้คนที่ไกลออกไปอีกหลายไมล์จะมองดูไฟเผาผลาญลุกไหม้ที่ตัวคุณเขาไม่ได้พูดให้เราไปเผาตัวเองนะครับแต่พูดให้เราจุดหัวใจของเราด้วยไฟแห่งแรงโดนบันดาลใจและแม้คนที่ไกลออกไปเขากำลังมองหาแสงไฟแล้วเขาจะเข้ามาหาเราอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรามีแรงโดนบันดาลใจที่รุนแรงจะมีบางคนที่เขาเคยคิดเหมือนเราและเขารอว่าจะมีใครสักคนลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้เขาจะมาร่วมกันกับเราเอเมนไหมครับให้เรากลับจากค่ายนี้ไปจุดไฟในจิตใจของเราแม้กระทั่งคนไกลออกไปหลายกิโลเมตรหรือหลายไมล์ก็จะมองดูไฟที่ลุกไหม้อยู่ในจิตวิญญาณของเราให้ passion เป็นแรงโดนบันดาลที่รุนแรงในชีวิตของเราไม่สำคัญปัญหามากแค่ไหนมันจะยากแค่ไหนจะมีอีกเยอะแค่ไหนที่เราต้องทำในงานของพระเจ้าแต่สำคัญคือ passion ของเราใหญ่กว่าทุกอย่างเหล่านั้นเอเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรเราที่เราจะลุกขึ้นไปรับใช้พระเจ้านะครับไม่สำคัญว่าในคริสตจักรเราวันนี้มีกี่คนแต่สำคัญว่าเรามีแรงโดนบันดาลใจมากเท่าไหร่และใหญ่เท่าไหร่และพระเจ้าจะประทานสรรพสุนให้กับแรงโดนบันดาลใจตามขนาดที่เรามีให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับวันนี้อะไรคือแรงโดนบันดาลใจของท่านอะไรคือสิ่งที่เราอยู่ในจิตใจของท่านที่ท่านอยากจะลุกขึ้นลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้ความตั้งใจในค่ายนี้
เป็นเหมือนลู่วิ่งที่สุดท้ายไว้ใช้ตากผ้าไม่อยากให้การตัดสินใจในค่ายครั้งนี้เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไฟลุกไป1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แล้วก็ดับมอดลงแต่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมหลังกลับจากค่ายนี้ไปต้องการให้พระเยซูได้รับพระเกียรติต้องการอยากจะใช้ชีวิตที่ทุ่มเทและสร้างความหมายที่สำคัญต่อโลกใบนี้โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ในเวลานี้เพื่อจะขอตัดสินใจเพื่อจะขอก้าวเดินกับพระเยซูคริสต์และเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ขณะดนตรีกำลังบรรเลงผมอยากพี่น้องอธิษฐานความตั้งใจของท่านต่อพระเจ้าท่านมีความตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงอะไรอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรสิ่งที่จับต้องได้ที่ท่านรู้ว่านี่คือก้อนหินที่ท่านจะก้าวข้ามมันไปสู่การส่องสว่างสำหรับบางคนชีวิตท่านยุ่งเกินไปทำมานทำให้ท่านเป็นคนชั่วไม่ได้มันก็ทำให้ท่านเป็นคนที่ยุ่งเกินไปวันนี้ในพื้นที่ชีวิตท่านท่านจะใช้พื้นที่นั้นในการรับใช้อย่างไรท่านตอบสนองพระเจ้าอธิษฐานบอกกับพระเจ้าฮาเลลูย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 านิสัยบางอย่างวันนี้เราทิ้งไว้ไม่ขอกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเราขอตัดสินใจกับพระเยซูติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์ข้าขอติดตามเป็นสาวกพระคริสต์ชั่วชีวิตข้าจะไม่ขอพันแปรจะละทำตามพระคำของพระองค์ตามพระประสงค์สิ่งที่ข้าต้องการตัวของเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
ให้เราได้ถวายตัวของเราที่จะติดตามพระเยซูโดยไม่เคยผันแปรพระเจ้าเราขอกระทำตามพระทัยของพระองค์เราขอติดตามพระเยซูขึ้นไปขอติดตามพระผู้เป็นเจ้าของเราไปไม่ว่าจะในยามสุขหรือในยามเผชิญสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ยากชั่วคราวมันจะเป็นอยู่เพียงชั่วคราวและเราขอติดตามพระเยซูคริสต์จวบจนวันสุดท้ายของชีวิตของเราไม่ว่าจะเผชิญปัญหาใดๆเราเชื่อว่าโดยพระเจ้าเราผจญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระเจ้าเราขอติดตามพระองค์ด้วยสุดความคิดด้วยสุดกำลังสุดจิตและสุดใจเพื่อพระเยซูข้าขอแบกกับเดินไปกับพระองค์ทุกวันเวลาชั่วชีวิตข้าอยู่เพื่อพระองค์แม้บางคราวทนทุกข์แม้บางคราวผิดหวังแต่ข้าก็ยังคงยึดมั่นพระองค์จนวันสุดท้ายอาเมนอาเมนข้าขอแบกกับพระองค์เดินไปกับพระองค์ทุกวันเวลาชั่วชีวิตที่ได้รู้จักพระเจ้าที่ดีที่สุดเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเดินทางไปกับพระองค์เป็นเกียรติที่ได้เผชิญความทุกข์ยากร่วมกับพระเยซูในบางคราวและเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ครอบครองร่วมกับพระองค์พระเยซูข้าพเจ้าดีใจที่ได้เป็นสาวกของพระเยซูข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ติดตามพระเยซูและจะขอจับคันไถนี้และไม่ขอหันหลังกลับตลอดชั่วชีวิตของข้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอติดตามพระเยซูตลอดไปขอเดินกับพระเยซูตลอดไปทุกวันเวลาชั่วชีวิตข้าขออยู่เพียบพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเล็กน้อยอย่างข้าพวกทั้งหลาย
ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนี้ที่เขามอบอยู่ในมือของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าใช้มันเถิดขอพระเจ้าใช้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีเพื่อเป็นพรต่อคนมากมายนับพันหลายพันนับหมื่นหรือนับแสนคนในอนาคตพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอเป็นเมล็ดที่ทุ่มและเปื่อยเน่าลงกับพระองค์ขออยู่ในมือของพระองค์และขอทวีคูณใช้ทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีเพื่อพระราชกิจของพระองค์ตลอดไปขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเยซูในนามพระเยซูพระเจ้า